ไปดิโอ้ยกูเจอลูกกูต้องมาเจอไอ้บูกว่าถนนไห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 นไปดูบลูไปดูบลูไอ้แม่งขวางอยู่เนี่ยตรงเนี้ยแม่งกวนตีนมันออกมายังนี่เนี่ยตะกี้มันขวางตรงนี้เลยสวัสดีบลูลูกบลูบลูลูกข้างในบ้านแม่งก็ลูกนอนขวางหน้าบ้านเลยแม่งไม่ให้ไปเธอไม่เธอเต้นแบบไม่สนโลกแล้วเอมิลี่ unresponsive ด้วยนะเต้นไม่สนโลกแล้วไม่ไหวติงนิ่งอย่าไม่ไหวติงเลยนี่นะคุยให้ทั่วก่อนนะคะอากาศมันเพอร์เฟกต์มากเอ้ยโอ้เออว่าทำไมถ้าเกิดวันนี้มันเป็นวันเทศกาลต่อให้เราใช้ขอฟ้าขอฝนยังไงมันก็ไม่ตกใช่ไหมใช่ค่ะยังไงก็ไม่ตกอ๋ออู้ก็อ๋อมาขอฟ้าขอฝนให้มันตกบานมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปตกปลาในตำนานกันขอก๋วยเตี๋ยวซ้ำเดียวบ่ใส่ใส่ใส่นะใส่ปิงซูเปอร์คิวแคมเบอร์นะครับผมโอเคเรามาลองดูใส่กาแฟเข้าไปไม่ได้เหรอเฮ้ยใส่คิวเปอร์คิวแคมเบอร์ดิลิงลิงด้วยคิวเปอร์คิวแคมเบอร์เออถ้าเราไม่ลองเอาปลาลิเจนมาใส่ป่ะโหมันจะไม่ดีกว่าใส่บลูลูกไอ้ลิ้นแม่งพันกันเนอะนี่ครับ What a lovely occasion is our way to join with this study volley ตึบเลยกูสวัสดีครับบอกดูดีๆใส่กันหมดแล้วใช่ไหมใส่แล้วใส่แล้วโอเคครับถ้าใส่สองคนไม่ได้อะไม่ได้มันก็จะไม่อร่อยสุดยอดเรามาลองดูครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหลุงนี่น่าไปเตรียมเพลงโซมะมาเปิดก่อนนะพลาดเลยเรานี่ไงเขานี่ไงเขาพูดถึงประมาณว่าเขาจะวัดถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ขอเชิญเลยครับเฮ้ยโอ้ my goodness เนี่ยนี่เราดูชิมแน่นอนผมรอดูทุกปีเลยเอาแล้วครับมาแล้วผมแม่งสดบั๊กด้วยไงแม่งสดอยู่ช้อนเดิมแต่ไม่หมดโอ้โหมาแล้วเฮ้ยนี่มันเป็นซุปที่อร่อยที่สุดที่เคยชิมมาเลยโอ้โหสุดยอดอร่อยจริงๆแม่งคนช้อนเดิมแต่แม่งไม่หมดสุดยอดอร่อยสุดยอดงานดีทุกคนมาลองมาลองโอ้โหเอาละใหญ่เลยมึงเอาละสดไม่หยุดกันเลยทีเดียวสดบักเอ้าเอากูออกไงอ้าวโดนขังว่ะก็คือแจมมึงยืนบนในฟักทองแต่เรายืนอยู่ในเขตของฟักทองเออหันไอ้จอมมันไม่มีจอบติดตัวเออมันเลยคือทำมาเองเลยอ่ะเหลือกล้าตัวเองเอาไว้ข้างในสิคะตื่นอ้าวลีอามาHi Sudie, beautiful day is not in this มา this ของฉันซื้อของขวัญมาให้อ่ะมันเป็นรูปหล่อรูปปั้นที่ฉันทำมาให้เธอเลยนะนี่ครับผมเป็นรูปปั้นรูปอะไรวะเนี่ยลีอาสเคาเจอร์ดูหน่อยจิเอาตั้งไว้เลยครับเดี๋ยวเราเอาอ๋อเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านลีอานะเอาไม่ได้แม่งตั้งไว้ในบ้านได้อย่างเดียวใช่แล้วก็เอามาตั้งในบ้านลีอามีอยู่อันนึงได้เหรอไม่รู้ลองมาละมันตั้งในบ้านคนอื่นไม่ได้ไปลองแล้วมันตั้งได้ที่เอาทีวีไปตั้งอ่ะมันตั้งไม่ได้งานอันนี้เป็นรูปอะไรคนกำลังโค้งตัวหรือยังไงวะเฮ้ยนั่นมัน Resident Evil 6หรือเปล่าดูภาพนั้นเดี๋ยวเดี๋ยว Resident Evil อันนั้นมันยีราฟในตำนานนี่บอก I have crazy new idea I want to involve you in It's called clothing therapy Please come to Mayor House today and see what it's about it. Love Emily ด้วยรักจากเอมิลี่ทำไมต้องไปบ้านลีวีดอ่ะก็เขาอยากให้ไปอ่ะก็ไปเถอะค่ะบ้านลีวิสนี่มันหลังตรงไหนหลังที่มีดอกไม้อ่ะที่มีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้าน
ใกล้ๆจะถึงสะพานข้ามทะเลอ่ะสะพานข้ามทะเลด้วยนะเอ๊ยแซมกลับมารู้กับหลีโอเคไปดินี่ครับ Welcome to Clothing Therapy ตึ้งๆๆ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 
โคติ้งเทอราปีคืออะไรมาเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังเฮ้ยเนี่ย so many of us are struggling with personal issues they holding us back as the living heart we want มืดตึบสิ่งสำคัญที่คุณต้องการคือ free and happy life สุดท้ายไม่อาจจะเป็น everyday อ๋อเอ๊ะอ๋อเอ๊ะเบ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 ๊ะบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาคลำไปดูกันดีกว่าอีคำยังไงวะเบื้องนี่ครับบอกว่า behind the curtain เนี่ยหลังผ้าม่านเนี่ย will purify rag and lack of course นะครับเขาบอกคุณจะเห็นเสื้อผ้าที่มันแหลกมากบางทีก็วิ่งอยู่กับที่บางทีก็ปาระเบิดแล้วไม่ยอมไปไม่ใช่หมายถึงว่าเสื้อผ้ากองกันเต็มไปหมดเยอะมากแปลนี่ฮาค่ะบอกวิธีการมันง่ายมากครับหาชุดนะฮะแล้วก็ truly speakอะไรเย้คลีนเอ้าน่ารักจังเลยเอมิลี่บอกน่ารักอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแล้วมึงทำไมเลือกชุดนี้ล่ะคลีนนั่นไปแล้วเขาชมว่าน่ารักหน่อยแม่งไปแล้ว well well very well หวังว่าทุกคนคงจะได้ประสบการณ์ดีๆนะฮะได้ในการฉีกตัวตนเดิมๆของเช้าออกไปนะครับแล้วยังไงสตูดิเย่ฉันทำไม่ได้อ่ะฉันเป็นคนใหม่แบบนี้ไม่ได้จริงๆกรี๊ดนี่บอกฉันรับไม่ได้จริงๆฉันว่านะฉันควรจะและไข่วิ่งอยู่แล้วนี่อ่ะคลินยืนร้องไห้ครับบอกว่าจะเข้าใจแล้วฉันไปแล้วนะเอาเขาคลินเข้าใจผิดอ่ะบอกฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละยินดีด้วยนะสตูดิเย่คลินเดินเข้ามาคลินบอกว่าฉันอกหักแล้วมันเป็นไปไม่ได้ทำไมเอมิลี่ถึง want to play and the whiskey เราก็ยืนงงกันนะฮะว่าเราแค่จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่ายสามแล้วกูออกมากูเจอคัตซีนอีกโอเควันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวตกปลาหนูเป็นตกปลาเดอะสกูดบอยดัสตี้ครับหมาชื่อว่าดัสตี้ครับแบบเด็กดีYou might be only one allow here understand me เธอเป็นคนเดียวที่เข้าใจฉันนะคนที่รอบๆนี้ไม่มีใครเข้าใจฉันเลยว่าฉันน่ะไม่เล็กนะครับ อเล็กเป็นคนอ๋อค่ะอเล็กชอบอวดว่าผมไม่เล็กนะครับนี่ไงสะดุ้งโหยงสุดิเย่นายแอบมาได้ยินฉันคุยกับหมาอย่างนั้นเหรอ นี่ก็เราไม่นี่ทำไมเหรออันนี้ใช่ฉันได้ยินทุกอย่างนี่ใช่ฉันได้ยินทุกอย่างแล้วเอาแล้วเหงื่อแตกซิกเหงื่อแตกซิกฉันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนั้นเลยปะโหยงั้นฉันคงต้องอธิบายแล้วนะนายเคยนายรู้ไหมทำไมฉันถึงต้องอยู่กับพ่อกับแม่นายก็เห็นนะพ่อฉันไม่ใช่คนดีนักหรอกเขาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทำลายแม่ทำลายโลกทำลายดาวนาเมกเวลามันผ่านอ่ะใช่ขอโทษค่ะใครพ่ออเล็กคือใครนะพ่ออเล็กไม่มีบอกเราไม่มีบอกอ่ะแล้วแม่อเล็กคือใครอ่ะก็ไม่มีบอกอาศัยกับตายายค่ะอ๋อทำไมฉันถึงไม่อยู่กับพ่อแม่ฉันนะแล้วทำมาโอดเดทกับแซมนึงเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ก็รีอ่ะไปเลยเนี่ยเอ้ยอย่าไปบอกเขาเอ้าทำไมอ่ะหามารูปไม่เจอเนี่ยจะไปหามารูปอีกตัวนึงหรือจะไปฟ้องเพนนีนายก็เหมือนบางคนที่ฉันสามารถเชื่อใจได้นะเนี่ยแหละเพราะงั้นแหละฉันถึงได้บอกเรื่องนี้กับนายสุดิเย่ฉันไม่ต้องการคนปลอบใจหรอกนะแต่ฉันยอมเปิดใจเล่าเรื่องเกี่ยวกับอดูตให้นายฟังเนี่ยก็แสดงว่าฉันไว้ใจนายมาฉันจะโชว์ให้ดูว่าดัสตี้เนี่ยมันรำคาญเสียงกรอบแกรบกรอบขนาดไหนไม่ใช่หยิบสเต็กมาให้ครับโอ้ดูเขาสิดูเขากลืนสเต็กเข้าไปสิโอ้โหน่ารักไวหมาตัวนี้เพิ่งเห็นแล้วเนี่ยไอหมาตัวนี้มันล้อมมาไว้อ่ะกูเจอคัตซีนนี้แล้วเหรอโอ้คนหมกทักซีนมานี่เราทำไม่ได้หรอกถ้าเกิดคลิปเราหลุดไปเนี่ยทุกคนในเมืองจะไม่เชื่อถือฉันเลยนะมานี่ก็โมโหนะฮะเธอเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยนี่มานี่บอกถ้าเกิดเธอแคร์สังคมมากขนาดนั้นนะ
ธอก็ไม่ต้องสนใจฉันก็ได้ฉันจะออกไปจากชีวิตเธอเองเข้าใจไหมบัตเยสเนี่ยว่าบัตเยสอันนั้นทำโอเดตมาลุมันจะเดทอะไรนักหนาวะเฮ้ยทุกคนเลยมั้ยล่ะมาดีบอกงั้นฉันจะเก็บไว้เป็นความลับละกันแล้วเราก็เดินไปสะดุ้งโยงครับกาซูดิเย่เธอได้ยินทุกอย่างแล้วใช่ไหมอันแรกบอกว่าผมจะเก็บไว้เป็นความลับครับอันที่สองบอกผมจะกรอบแกรบกรอบแกรบหน้าใหม่ไม่ใช่อันที่สองบอกใช่ผมจะเอาไปบอกทุกคนแล้วผมจะเก็บเป็นความลับละกันฮะขอบคุณมากซูดิเย่ฉันจะไม่ลืมพวกคุณนี้เลยลบคลิปให้ด้วยนะเอามาทำอะไรกันหลังรถเนี่ยบอกแล้วทำไมเธอแอบอยู่ตรงนั้นฮะเรานี่สะดุ้งโยงเลยกูไปละเข้าเฮ้ยมานีกับรีวิสไปทำอะไรในห้องน้ำวัดแล้วนี่สามทุ่มแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยกลับฟาร์มค่ะเอ้าอเล็กวันนี้ได้ข่าวว่าไปเย่เฮ้ยไอ้ตั้มมาละสิไม่ใช่อเล็กอ้าวไม่ใช่แซมแซมพูดผิดเอาพรุ่งนี้อ่ะวันเกิดอเล็กค่ะคุยขยะพรุ่งนี้วันเกิดอเล็กโอเคจัดไปอเล็กไม่เล็กนะครับแล้วทำไมรีวิสเขาชอบไปทำอะไรกับมานีในที่ลับล่อเอ้าก็เขาเปิดเผยตัวเองไม่ได้อ๋อนี่เอ้าคัดซีนนี่กูคัดซีนทั้งวันทั้งคืนก็ตัวเองไม่ค่อยออกมาไงมันก็อย่างนี้แหละซูดิเย่มานี่เร็วๆสร้อยข้อมือฉันหายลงไปในทะเลอ่ะเธอช่วยลงไปดำงมให้หน่อยได้ไหมอ้าวชิบหายอ่ะอินนี่เนี่ยเดทติ้งอเล็กเฉยเลยแจมวันนี้วันเกิดอเล็กเธอไปเดทกับอเล็กเลยเหรอใช่แล้วค่ะต้องเดทแล้วเดี๋ยว I am never fine นะเธอ one like it แล้วก็เลยบอกว่ารีแลกนะฮะเดี๋ยวฉันจะซื้อให้ใหม่อันนึงเลยนี่ไงกูป๋าพอ ไม่มีทางสร้อยข้อมืออันนั้นมันฉันได้มาจากแม่ใหญ่เธอไม่มีทางจะหามาคืนได้หรอกอ้าวบอกขอโทษนะคะแม่ยายฉันทำของสำคัญหายไปได้โปรดยกโทษให้ฉันปล่อยเธอไว้คนเดียวดีไหมอุ้ยเฮ้ยอะไรวะมันคัดซีนมันบังคับว่ะแสดงว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้แหละถ้างั้นผมต้องไปหาแล้วล่ะแถวบ้านค่ะแถวบ้านโอ้โหบ้านเลยอ่ะไม่มันเลยก็หนูบอกแถวบ้านแต่หนูไม่ได้บอกมันอยู่ตรงไหนบ้านไม่ได้มีแค่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวคงไม่ทันคงไม่ต้องบอกหรอกแม่งวางไว้โอโลใช่ไหมโคตรโอโลอ่ะมาอุ้ยโอ้โหอีนี่ตาลุกวาวใช่ไอ้ตั้มเสียงขนมมันดังเกินเอาไปวางไว้อีกฝั่งหนึ่งของไม้ไม่ได้เหรอก็เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งแล้วอ้าวเหรอไม้มันดีจัดต้องโทษแม้โทษขนมโทษแม้เธอเจอมันแล้วล่ะคันนี้โอ้โหแม่งเดี๋ยวนะกูมึงเดินเข้ามาแบบเดินแบบกระเฮี้ยนกระหือรือมาหยิบไปเลยเหรอขอบคุณมากเลยซูดิเย่เธอนี่ช่วยชีวิตฉันเธอเป็นไลฟ์เซเวอร์เธอไปนั่งเก้าอี้ริมหาดได้เลยใส่เสื้อชูชีพด้วย ฉันจะไม่ลืมสิ่งที่เธอทำกับฉันในวันนี้เลยไปแล้วครับกูเป็นอิสระแล้วรอสักทุ่มครึ่งมันก็ใช้ได้ อ่ะยามาหูฟังเบี้ยวอย่างเงี้ยมาหูฟังเบี้ยวอย่างเงี้ยได้แน่ๆไอ้ตั้มไปเซตอัพอย่างเงี้ยเอาเฮ้ยแม่งไม่ออกลูกแม่งลูกแล้วแม่งไม่ออกเดี๋ยวพี่จัดการเดี๋ยวพี่ก็แม่งเขาไม่พังเห็นมั้ยเดี๋ยวพี่จัดการเองมันใครมาอะไรปะโอ้ใครตั้มมาอย่างเงี้ยมาเบี้ยวอย่างเงี้ยไม่ทำไมอันนั้นถึงทุบไม่พังวะมันเป็นชิดริมเกินแม่งทุบไปอาหารนั่นก็ต่อจนเลือดจะหมดไอ้บูมันอยู่หน้าบ้านกูไอ้บูคู่ปรับตั้มเย่จังเลยจัดไปมันอยู่ที่กลางใจอยู่ที่ใจกลางเดี๋ยวตรงนี้แม่งเฮ้ยเดี๋ยวแม่งเดินเตะเดี๋ยวคนในหมู่บ้านแม่งเดินเตะอีกเราต้องเอาไว้ที่ที่มันจะไม่เดินเตะอ่ะเสาไฟนี่ไงเสาไฟตรงนี้ได้ไหมเราทำสายไฟแล้วกันงั้นเดี๋ยวพี่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวแม่งเดินไปตรงนี้มีคนอยู่ไหมเออเดี๋ยวไม่ใช่กูไข่มาฟักปุ๊บแม่งเดินเตะอีกใช่ไหมเออ
หูฟังเบี้ยวเข้ามาชอบอ่ะน่ารักเนี่ยชอบซะเอ็กโคเลยกูชอบผมต้อมไฟไหม้บ้านนะครับวันนี้ผมจะเอามาทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับผมจะเอาทุเรียนวางไว้แล้วผมกูขำก่อนเลยเฮ้ยยังไม่พูดไม่จบผมจะทุเรียนวางไว้แล้วผมจะทดลองปั่นจักรยานเหยียบทุเรียนนี่นะครับขำเองเล่นเองไม่ระหว่างพูดพี่นึกภาพตัวเองปั่นจักรยานเหยียบทุเรียนแล้วแบบรถกูนี่แบบไปแล้วรถกูนี่แบบไปแล้วหน้าเนื้อกูนี่แหกหมดปั่นจักรยานเหยียบโอ้ยกักลึกขำก่อนเนี่ยปากแตกปั่นวันนี้เราจะมาปั่นจักรยานเหยียบปลากันนะครับลื่นกูเคยเหยียบปลาแม่งลงไปว่ายน้ำต่อกูปากแตกอยู่ข้างบนตอนเด็กๆกำลังปั่นจักรยานอยู่แม่งปลาเลื้อยมาแม่งนอนดิ้นอยู่ไอเราจะหักหลบปลาแม่งลื่นปึ๊บปลาแม่งไม่เป็นไรเลยกูนี่โดนแม่ตีอีกที่ว่าปั่นจักรยานลงแม่งปั่นจักรยานเหยียบแตงโมกันนะครับนี่เงี้ยกูต้องเสียจักรยานกี่คันดีกว่าก่อนจะได้คอนเทนต์แต่ละอย่างมันจักรยานกูพังทุกอันอ๋อเขาแบบโจยโจยโจยอะไรนะตึง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 โอ้ยไอพี่ตั้มอะไรเออผมยับเร่งอยู่นี่ไอพี่ตั้มด้วยมีน้ำกินเนี่ยมันปื่นมากมันปื่นคอมากอ๋อไอพี่ตั้มเลยนะไปหาน้ำกินสิโอ้โมโหแต่ก็ยังเคารพอยู่ไอพี่ตั้มอีกนิดนึงเฮ้ยตีหนึ่งสี่สิบชิบหายเลยเอาไม่ทันสิจ้าเราอะไรหายแล้วนะหน้าตี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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยยังไงยังไงนอนเฮ้ยกูนอนกูถึงเตียงแล้วไม่ได้หรอกไม่ได้เหรอก็พี่ยังไม่ได้กดนอนอ่ะชิบหรือเฮ้ยสายแตนหนึ่งเลยเหรอใช่แล้วครับโอ้โหขายแล้วนะอ๋อ Engine Food เออที่จะบอกอะไรวะกูถึงเตียงแล้วอ๋อแต่อันเนี้ยถ้าถามว่าเสียตังค์ไหมเสียครับผมจำได้ตอนนั้นไอ้ตั้มมันนอนไปแล้วแล้วมันรอใครอยู่ไม่รู้ตอนตีสองแล้วไม่เสือกกดเอาไอ้ใครไม่ยังไม่นอนวะตื่นขึ้นมาดูได้เลยตื่นขึ้นมาดูแม่งสลบขาดขนาดเรานอนไปแล้วเนี่ยนะประเด็นแค่งงหัวขึ้นมามันคิดตังค์ไปแล้วอะไรวะเหมือนคนนอนหลับแล้วแบบลุกขึ้นมาแล้วเผลอเปิดไฟอ่ะโอ้ KO เจอดาเมจจากแสงไฟจบไม่ทันว่ะวันนี้มันเกิดแซมแล้วค่ะตายคาเตียงของจริงเลยใช่ไหมไม่ทันอ๋อเขาบอกนอนในบ้านไม่เสียตังค์ครับพี่อ๋อโอเคสลามออกแล้วแล้วไหนบอกจะไม่ทำร้ายไงทำร้ายหนูเนี่ยไหนสลามที่ไหนสลามในเมืองเหรอค่ะเดี๋ยวพี่ไปดูหนูอยู่ข้างมันเฮ้ยนี่มันสลามเช้าเมืองตัวสีดำสีม่วงเอาม่วงดำหรือแล้วพี่ยืนให้มันในนี้ทำไมเออเดี๋ยวจะหมดความอดทนกับแมงแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ก็ยืนทางห่างมันสิตีแรงที่หายเลยใจเย็นเดี๋ยวดิเออไหนบอกไม่ทำอะไรกูนี่ไง10ลากมันไปหา NPC ได้ไหมเอามันได้มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันจัดการดิจัดดิจัดเลยดิจัดเลยดิจัดมาจะเพิ่งเกิดแล้วแบบว่ายังไม่ได้เรียนรู้ฆ่ามันฆ่ามันเลยนั่นแหละนั่นแหละแม่งเมินเฉยหมดละแม่งสลามมันทำร้ายแต่พวกเราอ่ะฟันขนาดใช้เคียวฟันนี่มันยัง36เลยเอาแรงยังวะนี่เนี่ยเมื่อก่อนยังฟันแค่1เนี่ย486ตามกระถอดแหวนดิเอาสลามมาหาคนในเฮ้ยพี่ใช้ดาบไม่เมื่อกี้ผมใช้เนี่ยเคียวเมื่อกี้เนี่ยตามถอดแหวนดิตามเอาลูกไปขังไว้มาโอ้ยโหดร้ายเดินเข้ามาดิเดินเข้ามาตรงเตียงตามอ่ะบั๊กตาดเจอแต่บั๊กตั้งแต่เมียยืนบนหลังคาอยู่บนขื่อเออบ้านนี้นี่มันบ้านนักกายกรรมนี่ว่ะเมียยืนบนขื่อ1 2 3อ่
เอานี่ของแท้เทิร์นอันนั้นเขาเรียกว่าเทิร์นโปรฮะอันนี้เทิร์นปลาครับผมหนึ่งอันนั้นนะหนึ่งสองซ้ำเอาเทิร์นปลาครับผมต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้หนึ่งสองซ้ำนี่ไงแล้ว ในหน้าจอหนูเห็นเป็นยังไงก็เทิร์นเทิร์นเฟี้ยวอ่ะขายขนมปังทำไมแอบชวนเข้าห้องวะเอาวะดูจี้ยังไงมันจะเยฉันจริงๆเหรอไอ้ตั้มลงหมดเปลี่ยนแซมหรือยังหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนก็เป็นชายก็เป็นแซมแบบกล้ามล่ำๆผมเกาหลีเออเนี่ยมันจะฉะผมเลยเนี่ย My God อยากไปจังเลยอยากไปดูเฮ็ดมันจะเวิร์กเลยวะเนี่ยเวิร์ก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 มันเขินในประเด็นเอาแม่มามึงโดนนั่นนั่นแม่มาจับได้ว่าฉะกันเที่ยงคืนแล้วน่ะฮะเดี๋ยวผมนอนอยู่บนเตียงแซมไม่เป็นไรหนูอยู่ในเต็นท์กับเอมิลี่อยู่อ่ะนั่นแหละยัยพวกคนนอนดึกพวกนี้เอานอนดีหันตูดให้แดดเลยเฮ้ยยุ่งโอ้ไม่ก้าวนี่กูเยกับแซมจริงๆเหรอโอ้จูบกันเลยเนี่ยโอ้โหดูเฮ้ยจูบกันเออมันจูบที่นอนกลับบ้านแล้วมันจะเวิร์กเหรอวะมันจะเวิร์กหรือวะเดินไม่ไหวก็นอนอยู่ที่นู่นได้นะคะนอนแม่งเลยกูนอนเดินไม่ไหวแล้ว I'm going to be thinking about this night for a long time อ้าวฉันจะไม่ลืมเฮ้ยคืนนี้ยังอีกยาวไกลเลยนะโอ้โหตีหนึ่งแล้วเอออะไรวะแม่งมันจะเวิร์กหรอมันจะเย้พี่จะท้องไหมเนี่ยนี่ผมสภาพเป็นอย่างนี้อยู่เลยนี่เนี่ยน้องกับพี่ต่อมแล้วกูวายแล้วพี่ก็เป็นผู้ชายไงนี่เสียบดาร์กเลยทัฟเฟิลนี่ขายได้แพงมากนะถ้าให้ผมเป็นคนเก็บเนี่ยเพราะว่าผมมีสกิลเก็บของม่วงไงแล้วทับแล้วทัฟเฟิลเนี่ยมันจะเหมือนเป็นของที่วางอยู่กลางถนนอะไรเงี้ยเก็บโอ้โหแม่งเย้ร้านแล้วร้านแล้วครับโอเคหมายถึงหัวนะโอเคครับก็ตอนนี้ก็พี่ว่าหนูหัวร้านเหรออะไรเนี่ยเดี๋ยวไปยงร้านแล้วนะครับหมายถึงเงินนะครับโอเคครับเอาดิจัดดิวันนี้มันเกิดดิมิทรีสเดี๋ยวจบวันนี้ก็ปิดไลฟ์แล้วไปหาขนมกินนะฮะเจ็บคอแล้วจัดดิเฮ้ยลูกหายแก้วอ่ะเอาใหม่คัดฟันต้องตามหาลูกเมื่อวานลูกซ่อนตัวอยู่ในตู้หนังสือวันนี้จะซ่อนอยู่ที่ไหนสวนผักมันเยอะเกินไปเพราะลูกเลยหาอันนี้ไม่ได้หาที่อยู่ไม่ได้เจอแล้วเจอแล้วไม่แน่ลูกมันอาจจะกินในลูกมันอาจจะสูบไปสวนผักเองอ่ะแล้วมันก็นึกคลึ้มก็ว่าเอ้ยวันนี้กูปีนตู้หนังสือดีกว่าอยู่นู่นอยู่ข้างเตียงวันนี้วันนี้มาดีอยู่ข้างเตียงแล้วตอนแรกมันมองไม่เห็นได้ไงวะไม่รู้ตอนผมลุกขึ้นมายังไม่เห็นลูกเลยเมื่อกี้เนี่ยดาวเสาไม่มีเสียงร้องเลยอะไรนะคะพี่ตั้มดาวเสาร้องปักปักจริงเหรอหนูไม่รู้อ่านี่ดาวเสามันต้องร้องดิร้องว่าไม่รู้พรทับหนูไปไหนอ่ะเอ้าพรทับหนูไปไหนด้วยนะพรทับชื่อพรทับเหรอเออนี่ไงอยู่นี่ไงสวัสดีพรทับเออสวัสดีเนี่ยเมียงปลาอะไรเมียงปลีเนี่ยสองตัวมีไดโนเสาร์ชื่อเมียงปลีด้วยโตไวๆนะพรทับฮะแล้วก็โตไวๆนะเปียงปลีมีไดโนเสาร์ชื่อเมียงปลีนี่นี่แจมตัวนี้นี่นี่ไหนไหนไหนเนี่ยไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยเมียงปลีเมียงปลีเป็นสมพันธ์กับพรทับเลยเองเพิ่งตั้งเนี่ยชื่อเนี่ยมันเพิ่งเกิดเนี่ยมันเพิ่งเกิดเมียงปลีตีโดยชื่อส่วนไอ้วัวมันชื่อตัวนี้ชื่อเมียงปลาเนี่ยไอ้วัวตัวเนี้ยเนี่ยเมียงปลาเมียงปลาตีโดยชื่อเมียงปลีนี่มันลูกครึ่งนี่หว่าจะได้เป็นเพื่อนกันพรนะครับก็เขียนผิดด้วยแสดงว่าแจมไม่ได้เข้าบ่อยเลยเขียนผิดเลยเออมันเป็นตัว B
เอาหรอหนูเออพี่นี่เข้าทุกวันไปไปพรครับครับนี่มันหมายถึงกระท่อมส่วนพรเนี่ยหมายถึงขอพรอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงเป็นกระท่อมที่คนมาภาวนาสวดมนต์ขอพรใช่อ่ะงี้หนูก็ต้องเข้าไปบ้านสิคะเออเข้ามาเมียงปลิเข้าไปขอพรเอานึกว่าเข้ามาเมียงปละนี่เจอลีอานี่เอาอะไรให้ก็ชอบชอบสลัดง่ายๆเลยลีอาโอ้ชอบสลัดเที่ยวมาสลัดสะบัดสะบัดฉันโอ้ยฉันต้องถูสลัดสลัดสลัดใจหายนะใจหายเกิดทันหรือเปล่าเกิดทันเกิดทันอับเปล่านั่นนั่นนั่นไม่รู้เดี๋ยวเพลงร้องใหม่ร้องใหม่โอ้ยฉันต้องถูสลัดสลัดสลัดใจหายนะใจหายเล่นอย่างนี้ไม่เอ้ยใครวะน่ะมันใช่เพลงเรือร้องมันใช่อย่างงี้แต่งตัวอะไรวะน่ะไอ้ตั้มเหรอเออมันไปทำอะไรมาวะน่ะทำไมเอาแต่น่ารักทำไมมันหนูไม่เห็นจะค่อยกลับไปดูเอาโตเป็นสาวแล้วแจมบอกไม่ทันไม่ทันค่ะส่วนมากแจมจะทันเพลงสไตล์คลาสสิกมากกว่าอย่างเพลงลมเย็นๆหน้าหนาวมันทรมานไม่เคยที่เขาหวนคิดถึงบ้านที่จากมานานพ่อฉันเดี๋ยวนี้ท่านก็แก่แม่ก็ชราเนี่ยเพลงอันตรายโจรผู้ร้ายก็กวนกลัวจะคิดปนฆ่ากลัวขโมยจะลักโจรไปไทยนะอะไรต่อมั้ยเพลงอะไรไม่มีคนทันดิแยะบ้าไม่ทันจริงๆเอาเรื่องเลยเขาบอกเพลงอะไรพี่กลัวขโมยจะลักโจรไปไถนาให้ต้อมผมบักอะบักอะไรอ่ะเนี่ยมามันเดินทะลุกำแพงได้เป็นโกสเลยดูเฮ้ยเท่ไหนๆดูซิจริงไงเนี่ยโอเคไหนลูซี่ไอ้เวทต้อมอยู่ไหนวะไหนไหนอยู่ไหนล่ะนี่นี่นี่ตรงนี้นี่ทำไมแต่งตัวน่ารักจังเลยดูวื้บมันพังอ้าวไม่ใช่เว้ยไม่ได้พังเฮ้ยวื้บกำแพงเมืองจริงกำแพงเมืองจริงเป็นโกดเลยดูวื้บวื้บวื้บอ๋อม้าป่วยเป็นโรคนิวเคลียสระบบอะตอมซ่อมไดนามิกในร่างกายไม่สมบูรณ์อะไรนะแม่งตรงนี้ผ่านไม่ได้ทำไมตรงนั้นผ่านได้วะผีหลอกแล้วถ้าเป็นตัวคนธรรมดาผ่านได้ปะดูดิเอ๊ะตัวคนธรรมดาผ่านไม่ได้ผ่านได้แค่ม้าเว้ยอะไรพี่ขี่ม้าใหม่ได้ไหมนี่ก็ได้เนี่ยวื้อ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 ไหนมาม้าโคตรไหนแล้วพี่ลองมั่งดิเผื่อม้าตัวนี้มันอาจจะเป็นม้าที่มันอะไรนะเป็นโรคควอนตัมอ้าวม้าเหลือครึ่งตัววะเป็นโรคม้าเป็นโรคควอนตัมไม่เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดพี่ไปขี่อะไรต้นไม้เฮ้ยมาโกดเฮ้ยมาโกดเออเป็นตัวโกดเอาตำในร่างกายไม่เสถียรนะฮะเออมากินยาไปโอ้อ้าวนี่ไงกูอะตอมในร่างกายกูไม่เสถียรแล้วล่ะอ้าวพี่ออกจากกำแพงไม่ได้อ่ะอ้าวเฮ้ยจริงดิพี่ลงจากม้าแล้วออกจากม้าแล้วอะตอมในร่างกายกูเสถียรแล้วล่ะเฮ้ยเฮลโลมินเขาขังตัวดิวาร์ปไปดิอ๋อเออวาร์ปได้ดิวะอ้าวแมงอะตอมในร่างกายกูไม่เสถียรแล้วล่ะเล่นอะไรกันวะนั่นน่ะสิเออนายโอ้เขาสาอัปเดตทั้งทีแล้วก็ยังจะพยายามหาบั๊กให้เขาแก่เออนั่นน่ะสิอ๋อนี่ไงเขาบอกพี่ไม่ยอมใส่ชุดก็เลยควบคุมพลังไม่ได้อ๋อสุดยอดเอาไป10ล้านคะแนนโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับ628ล้านคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ